ใครกูรู้กูถามมึงรู้ไหมมาถามกูไหมกูรู้อ้าวดีกูเป็นมะเร็งไหมเนี่ยกูรู้ถ้ากูไม่เป็นมะเร็งนะมึงเหตุอะไรก็เขาแจ้งมาแจ้งอะไรไหนไปแจ้งความเขาคุยไปแจ้งเห็นต้นไม้หายแล้วเขาแจ้งเห็นต้นเหรออ่ะตอนนี้คุณจะโดนแล้วนะคุณชื่ออะไรนะคิดตัวทั่วว่าสังฆ์ครับผมคุณด่าไม่หาเออสองครั้งแล้วด้วยเออไปแจ้งไหมแจ้งไหมก็แจ้งอยู่เนี่ยครับหนึ่งกูคุยกับทนายครับหนึ่งวิดีโอคอลด้วยอ่ะคุณดูอ่ะมึงไม่เชื่อกูตามกันเป็นล้านแล้วมึงรู้ไหมกูเป็นใครมึงไม่ยังรู้เลยว่ามึงเป็นใครกูรู้กูถามมึงรู้ไหมมาถามกูทำไมกูจะรู้จักมึงเหรอมึงจะรู้จักกูไงเออก็มึงไปร้องเรียนเลยไปร้องเรียนเลยเชิญนี่ไงเดี๋ยวกูทำให้เออไปร้องเรียนเลยเบอร์กลับมาเอาก็ไปร้องเรียนที่ถึงแล้วอ่ะเขาทำต้องเป็นหนังสือไปร้องเรียนมาแบบกูอ้าวไอ้สัตว์ดีกูเป็นมะเร็งนะเนี่ยต้องมีดูต่อกูก่อนนะอ้างมะเร็งเลยยื้อแทงนี่บ้านกูอ้าวลองดูนี่นี่อ่ะงั้นกูยิงออกไหมฮะเอาไหมไปเข้าไปเข้าไปป่ะกูยิงเอาไหมไปดิเข้าไปเรียกมากูต้องการตำรวจเรียกมาเข้ามาในบ้านอยู่ในบ้านมาต้องไปออกในบ้านปูออกไปให้หมดเลยบ้านปูรู้จักกูน้อยไปรู้ไหมกูเป็นใครมึงไม่รู้มึงเงียบปากสัตว์เนี่ยหนูในหมู่บ้านไม่รู้นี่กับนี่กับเรื่องมึงไอ้ที่เหรอให้ดูเนี่ยเอาดูกูตามกันร้านแล้วพวกมึงอ่ะทำอะไรกูได้บ้างกูสามไม่เล่นไอ้ดูไม่ดูใช่ไหมไม้นั่นอ่ะมึงจะยิ่งโดนมึงรู้ไหมที่บอกกูสาทำให้ดูคุณผมบอกต้องมีบันทึกเสียงกินก็ด่ากูใครด่าให้ก่อนเดี๋ยวดูครับไม่ต้องพูดกูร้องเองเลยก็นี่กระดาษร้องให้อยู่แจ้งหนึ่งอันหนึ่งให้ด้วยไม่ต้องทลายก่อนนะรอแป๊บนึงมึงนี่กูพูดไม่เชื่อกูคนจริงเลยถามก็ตำรวจมากวนไปยิงกูไงตัวจริงอะไรนี่กูยังไม่รู้จักเลยว่ากูเป็นใครกูรู้จักถามมึงรู้ไหมกูเป็นใครกูไม่เช็คประวัติกูยังไม่รู้เลยว่ามึงเป็นใครกูรู้ถ้ากูไม่เป็นมะเร็งนะมึงมะเร็งเข้าไปละทำไมกูไม่เข้าอ่ะทำไมกูได้วะรวยพอสองคนที่คอนเน็กต์ตำรวจมาก่อกวนครับผมถือไม้ตีผมผักคอผมก็ตามด้วยครับขออนุญาตบันทึกเสียงนะครับขอเกินหน้าบ้านผมครับไม่ไรทันนี่พี่มาไล่มาไล่เข้าบ้านเลยครับเอาตีดิเนี่ยต่อหน้าด่ากูเลยเมื่อกี้มึงด่ากูเนี่ยถอยไปมึงต้องถอยที่สาธารณะมึงถอยไปโอเคพิงมีดมึงถืออาวุธอยู่อาบิโดโดนอย่ามาพี่อย่าเข้ามาเขาย้ายบ้านเข้ามาใหม่เขาทำความรู้จักก็คือเอากะปิมาแจกเพื่อทำความรู้จักเขาเป็นคนใต้เอากะปิมาแจกคนในหมู่บ้านใช่ก็เป็นเพื่อนบ้านที่ดีโอเคใช่ทีเนี้ยบ้านนี้ก็เป็นคนใต้เหมือนกันพอเห็นว่าเป็นคนใต้ด้วยกันก็อยากเป็นแบบอยากมีมิตรเป็นมิตรเพื่อนบ้านที่ดีอ่ะพี่ครับทีนี้พอรู้จักกันไปประมาณสักน่าจะประมาณเกือบเดือนชักชวนน้องไปปล่อยเงินกู้แต่ทีเนี้ยน้องไม่สนใจน้องบอกพี่บ้านผมไม่ได้เดือดร้อนอะไรผมไม่สนใจหรอกเขาก็พยายามแบบมึงเอาไปเถอะบ้านกูปล่อยให้บ้านละ 20,000 อืมเขาก็บังคับให้เอาเงินมา 20,000 แต่น้องบอกว่าไม่เอาพี่ผมไม่สนใจเขาโอเคไม่เป็นไรเดี๋ยวไปกินเหล้าเดี๋ยวพาไปกินเหล้าพาไปเลี้ยงเหล้านู่นนี่นั่นแล้วก็ไปเลี้ยงก็มันก็หมดไป 50,000 ทีนี้พอตัวเองสั่งเมาเสร็จรุ่งขึ้นเช้ามาทวงเขาบอกไอ้บอยมึงมาเก็บบ้านกูเลยมึงมาแดกกันไว้นู่นนี่นั่นทีนี้ก็เดินเขาก็ไปเก็บหนูก็เลยตามไปหนูก็เลยถามว่าเฮ้ยพี่ทำไมถึงเอาคนของหนูมาเก็บบ้านพี่อ่ะเขาบอกคนอะไรของมึงนี่คนของกูก็กูพามันไปกินหมดไปตั้ง 50,000 มันก็ต้องมาทำงานใช้หนี้กูเขาพูดอย่างนี้หนูว่าใช้หนี้อะไรล่ะพี่อันนี้คนของหนูเขาไล่หนูกลับบ้านไล่หนูกลับมึงกลับไปเลยนี่บ้านกูหนูก็กลับบ้านวันที่15ไหมวันมาฆบูชาพี่ออกมาอารวาสหน้าบ้านมาทวงเงินต่อเพราะว่าเงินกูล่ะยังไม่เข็ดรอบนี้มาอีกแล้วใช่มาอีก
มาทวงเงินอีกหนูว่าพี่เงินอะไรก็พี่เป็นคนพาไปเลี้ยงแล้วพี่เป็นคนให้บอยไปกดเงิน 20,000 แล้วพี่บอกว่าบอยเอาไปเลย 5,000 ให้และ 15,000 เอามาคืนพี่ซึ่งบอยก็เอาไปคืนตาม 15,000 แต่เป็นเงินสดเงินสดทีเนี้ยตรงนั้นน่ะรปภ.อยู่ด้วยรปภ.เขาก็นับให้ว่าเออมันครบ 15,000 จริงแต่เขาก็บอกว่าไม่ใช่บอยเอาไป 15,000 คืนมาแค่ 5,000 ข่าวสดสื่อออนไลน์คุณภาพที่มีผู้ติดตามทางโซเชียลมากที่สุดในประเทศไทยกว่า20ล้าน followers อย่าลืมติดตามคลิปดีๆสาระความบันเทิงข่าวด่วนแบบฉับไวกับข่าวสดออนไลน์ได้ทุกช่องทางครับ